สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกับมาพบกับทีมงาน iBox กับเฮาอีกแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เฮาจะไปเบิ่งเหตุผลที่ว่าสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวบ่ให้ทีมในลาวลีก2ขึ้นมาแข่งขันในบาสเตะซึ่งขันสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวหรือว่ารายการ LFF ลาวฟอร์ดครับ2022ก็เนื่องจากว่าหลังจากที่พิธีจับสลากการแข่งบาสเตะรายการดังกล่าวเนาะก็คือมีเพียง7สโมสรในการแข่งบาสเตะ FC ลาวลีก1หรือลีกสูงสุดของสปปลาวเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นเนาะซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมาที่มีทั้งทีมในลาวลีก2ผสมกับทีมลาวลีก1แข่งขันร่วมกันให้ได้ความมันมีการมวลขึ้นกว่าเก่าแต่ว่าปีนี้เพิ่นใส่แต่ทีมในเปปซี่ลาวลีก1เท่านั้นน่ะซึ่งก็เฮ็ดให้หลายๆคนคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างทีมในลาวลีก2จึงบ่ได้มาแข่งขันในรายการนี้ซะว่ามื้อนี้เฮามีคำตอบเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งบอดเก่าของท่านวิเพชรศรีหศักดิ์ประธานสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวถึงแผนที่ว่าบ่ใส่ทีมในลาวลีก2มาแข่งขันในรายการนี้ด้วยเหตุผลใดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยเจ้านั้นก็เป็นบทกล่าวของทางด้านประธานสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวก็คือทางสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวได้มีแผนไว้ล่วงหน้าก็คือเพิ่นปีนี้เพิ่นให้จัดอยู่แต่ละแขวงกันก่อนเพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาต่างๆให้เทียบเท่ากับทีมในลาวลีก1ประมาณนี้เนาะเพื่อว่าปี2023แน่นอนเพิ่นจะฮับทีมจากลาวลีก2มาแข่งขันในรายการนี้แน่นอนก็คือรายการชิงขันบาสเตะสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวพบกันในปี2023ต้องติดตามกันเบิ่งโดยแน่ๆก็จะมีทีมจากตัวแทนจากลาวลีก2แล้วก็ทีมในลาวลีก1ก็คือลาวลีก2จะมีหลายทีมเนาะพอมีอยู่แต่ละแขวงนั่นเองต้องติดตามกันต่อไปในปีหน้าต้องมันก็นี่กันแน่นอนสำหรับนี้เอาไว้สำหรับสกอร์สุดท้ายขอกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำหรับสกอร์